สำรวจโลกเสาร์ที่30มกราคมพบกับมือสังหารครึ่งตันไมร่าโรซาเลสคือหญิงที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกตอนที่ผมได้พบกับไมร่านั้นเธออยู่บนเตียงมา2ปีแล้วครับคุณจะไม่เคยเห็นใครที่อ้วนขนาดนี้มาก่อนเธอหนักถึง 1,028 ปอนด์เธอคือผู้หญิงที่หนักที่สุดในโลกเลยครับผมไม่เคยเห็นใครตัวใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้คนทั่วไปรู้จักเธอตำรวจได้ให้การว่าไมร่าโรซาเรสอายุ28ปีได้ฆ่าหลานชายอายุขวบครึ่งครับจากการที่กะโหลกศีรษะแตกเธออ้างว่าเธอทับเด็กชายโดยที่ไม่ตั้งใจคดีของไมร่าได้กลายเป็นคดีฆาตกรรมที่เป็นที่สั่นสะเทือนของระบบยุติธรรมของเมืองเท็กซัสเท่าที่เคยมีมาสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ Good TV